สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Soundtrack of Life ครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทปแล้วครับคุณปาครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนรู้สึกร่างกายไม่ปกติครับทำไมครับไปไหนปวดแขนปวดแขนมากเลยครับตอนนี้ทำไมอ่ะยกของหนักไม่ใช่ยกของเรากำลังซ้อมกากบาทอยู่คุณปาช่วงนี้บ้านเมืองกำลังตื่นตัวกำลังซ้อมเตรียมเข้าคูหากากบาทเพื่อลงประชามติครับเหรอแล้วคุณจะลงอะไรเขาห้ามบอกเลยผมยังไม่ได้อ่านเลยประชามติร่างรัฐธรรมนูญตกลงมีแน่นะฮะมีสิมีไปซ้อมมาแล้วไปซ้อมมาเรียบร้อยแล้วซ้อมจนปวดแขนใช่ซ้อมจนปวดแขนเลยครับเพราะว่าห่างหายจากการกากบาทในคูหาตั้งนานมากนานๆใช่ครับเกือบ2ปีนะ 2-3 ปีใช่ๆครับกากบาทไปครั้งสุดท้ายล่าสุดเมื่อไหร่ก็อุ้ยเมื่อต้นปีที่แล้วอุ้ยนานแล้วอยากกายแย่แล้วซ้อมจนแขนบวมใช่ครับก็ตื่นตัวนะครับตอนนี้ก็ตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์นะครับเพื่อทำประชามติออกเสียงกันเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างรัฐธรรมนูญใช่ไหมตอนนี้ยังไม่รู้จะออกหัวออกก้อยนะเพราะว่ามันมีกระแสหลายหลากกลุ่มมากที่ออกมาขอกลุ่มนั้นก็อยากให้เติมอันนั้นแก้อันนี้ใช่ไหมร่างฉบับคุณมีชัยครับซึ่งล้อขบวนล้อการเมืองธรรมศาสตร์จุฬาก็เขียนดีนะใช่รัฐธรรมนูญดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับคือคุณมีชัยล้อคนเดียวไปกว่าครึ่งนะท่านเองร้ายจริงๆครับก็แต่ว่าหลายส่วนก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนาะก็อยากให้เพิ่มเติมแก้ไขแล้วก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นร่างกันแล้วก็มีการประชามติกันใช่ครับก็ที่ก็เขาเรียกว่าช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่นำเสนอความคิดเห็นรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญที่กำลังจะมาถึงแต่ว่าได้ข่าวว่าช่วงหลายอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนไปรณรงค์ครับมีคนไปรณรงค์ไม่รับครับโดนตำรวจห้ามไปดีไม่โดนแจ้งข้อกล่าวหาอ๋อครับก็คงอาจจะยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าครับคุณตาเพราะว่าตอนนี้รัฐธรรมนูญยังไม่เสร็จเลยใช่ไหมรอให้เสร็จก่อนแล้วค่อยอ่านพิจารณากันอย่างละเอียดถี่ถ้วนยังแก้ไม่เสร็จเลยออกมาไม่รับแล้วใช่ครับใช่ไหมพอรัฐธรรมนูญเสร็จอ่านยันสันปกเลยครับจะได้ตัดสินใจได้ว่าเราจะรับหรือไม่รับยังไงนะครับแต่นึกขึ้นได้ก็ต้องมีการประชามติด้วยนะยังมีอยู่นะครับทุกวันนี้นะครับบ้านเมืองเหมือนไม่ค่อยแน่นอนกันเท่าไหร่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรเราก็เลยเนี่ยอยากจะมาร่วมรณรงค์ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โดยการหาเพลงที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมาคุยกันครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเพลงที่ใช้ในการรณรงค์เรื่องพวกนี้นะครับรณรงค์มารับร่างไม่รับร่างหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับหรือเรื่องแม้กระทั่งเพลงที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเพลงที่มีอายุในการใช้งานอยู่นะครับอาทิเช่นแบบสมัยรัฐธรรมนูญปี40อย่างเงี้ยนะครับโอเคตอนนั้นยังไม่มีการประชามติอย่างเงี้ยถ้ามีเพลงที่ทำเพื่อรณรงค์ให้ธงเขียวผ่านอย่างเงี้ยพอผ่านรัฐธรรมนูญ40ผ่านมาแล้วเพลงก็เหมือนจะยุติการใช้นะครับทำให้การสืบค้นในยุคหลังๆเนี่ยทำได้ยากลำบากค่ะเพราะไม่รู้เพลงไปเก็บไว้ไหนกันใช่ๆฮะแต่ว่าที่พอจะหาได้ที่เราแบบค้นๆแล้วพอจะหาได้และก็เห็นค่อนข้างชัดเพราะว่ามีประชามติด้วยก็คือตอนรณรงค์ร่างรัฐธรรมนูญปี50ใช่ก็คือรัฐธรรมนูญเพิ่งมีการประชามติกันแล้วก็เป็นธรรมเนียมเลยนะครับว่าจะทำอะไรก็ควรจะประชามติเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ช่วงปี50ใช่ไหมฮะสมัยที่คุณปาคุณคลอดลูก ลูกคนที่5นะครับก็ไม่เพราะว่าตอนปี49เขามีรัฐประหารไงครับแล้วก็ปี5พอร่างกันเสร็จก็เลยต้องมีการประชามติเพราะว่ามันร่างผ่านกระบวนการพิเศษแต่ตอนปี40เป็นกระบวนการไม่ได้พิเศษเหมือนตอนปี49มันก็เลยอาจจะไม่มีกระบวนการประชามติมาต้องรองรับความชอบธรรมถูกไหมครับปี50ก็มีประชามติแล้วของเราช่วงเวลาใกล้ๆนี้ก็น่าจะมีอีกสำหรับร่างปัจจุบันตอนนั้นปี50มีเพลงด้วยใช่ครับเราไม่ค่อยได้ยินกันแฮะคือเพลงพวกนี้นะครับมันมีอายุการใช้งานค่อนข้างสั้นนะครับพอหมดช่วงเทศกาลการหาเสียงหมดช่วงที่ลงคะแนนเสียงไปปุ๊บแล้วก็หายไปนะครับคือจริงๆเพลงที่ได้ยินได้ฟังมาน่าจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยถ้าจำความได้นะครับคุณปาครับน่าจะเป็นช่วงเลือกตั้งหลังพฤษภาธมิน35ผ่านไปแล้วแต่ว่าเพลงพวกนี้ก็ไม่ได้เก็บเอาไว้ในระบบแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องเก่าเอาปัจจุบันก่อนครับแต่ที่พอมาในยุคปัจจุบันเรื่องรัฐธรรมนูญก็ไปสืบค้นเจอเพลงอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญในฉบับปัจจุบันนี้คือเพลงอะไรคะคือชื่อเพลงรัฐธรรมนูญของเราวัดความฝันด้วยมือพวกเราร่วมใจอนาค
ันวันนี้เราเลือกได้มาร่วมสร้างใหม่ด้วยกันอ๋อเพลงรัฐธรรมนูญของเราอ๋อไม่ได้ยินเลยครับก็เป็นเพลงรัฐธรรมนูญของเราอันนี้ไปสืบค้นมาแล้วก็เป็นเพลงที่ใช้มีการทำข่าวทำสกู๊ปเกี่ยวกับเพลงนี้ด้วยนะครับคือแม้ว่าเราที่เราไม่ค่อยได้ยินเพลงนี้กันเพราะว่าเป็นเพลงที่ทำขึ้นในสมัยร่างรัฐธรรมนูญของคุณบวรศักดิ์อาจารย์บวรศักดิ์ก็คือว่ามันไม่ทันจะผ่านเนาะโหวตคว่ำกันไปก่อนใช่นะครับแล้วก็เพลงนี้ถูกใช้เปิดในทุกเวทีก่อนที่จะเริ่มรับฟังความคิดเห็นที่ไปกันทั่วประเทศเนี่ยนะครับเป็นกี่สิบกี่ร้อยเวทีเนี่ยครับก็จะเปิดเพลงนี้นะครับปัญหาที่คุณปาไม่ได้ยินอาจจะเป็นเพราะคุณปาไม่ยอมไปออกมีส่วนร่วมกับเขาใช่นะครับดิฉันไม่รู้เลยเขาไปจัดเวทีที่ไหนขอโทษทีเด็กครับแต่อยากจะให้เขาเชิญไหมครับก็ไม่ช่วงนี้ไม่ว่างนะครับคุณป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอฉบับคุณมีชัยทีเดียวเลยใช่นะครับก็เพลงนี้ใช้ในช่วงที่รับฟังความคิดเห็นตามเวทีต่างๆเข้าใจว่าเป็นเพลงที่มีคนร้องเนี่ยเป็นผู้พิการทางสายตาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็เพลงรัฐธรรมนูญของเรานะครับแต่งโดยคุณอมรสุดากาญจนพีนะครับก็เป็นเหมือนเป็นคนรุ่นใหม่ๆนะครับที่ทำเพลงออกมาแล้วก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนื้อหามันว่ายังไงบ้างครับรัฐธรรมนูญของเรามันก็เป็นพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าอยากให้ทุกคนมามีส่วนร่วมแรงร่วมใจร่างกันใหม่คืนวันอันเลวร้ายได้ผ่านพ้นไปแล้วแล้วเราก็เลยจะมาร่างกันใหม่ร่วมร่างรัฐธรรมนูญของเราของเราไหนเอาของเราไงของเราก็เป็นโจทย์ค่อนข้างยากการที่จะเอาเรื่องสิทธิเสรีภาพบทบาทหน้าที่องค์กรทางการเมืองขมวดรวมกันให้ได้ภายใน3นาทีภายใน1บทเพลงนี่เป็นอะไรที่ยากมากนะครับนี่ก็คงนี่ได้มีคำว่ามีส่วนร่วมเข้ามาได้หนึ่งคำนี้ใช่ใช่นะครับก็เป็นโจทย์ที่ยากนะครับก็เลยเน้นเอาร้องง่ายๆนะครับแล้วก็สร้างอารมณ์รู้สึกร่วมให้กับประชาชนใช่นะครับเป็นจังหวะที่คึกคักเร้าใจในจังหวะที่กำลังประชุมเพื่อออกเสียงรับฟังความคิดเห็นกันนะครับก็จะเร้าใจตอนนั่งฟังแล้วเร้าใจมากเลยนะครับใช่ไหมนั่นก็เป็นเพลงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเพลงที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินแต่มันมีอยู่จริงนะคะแต่ว่าถ้าเราจะสืบค้นให้ยาวไกลไปกว่านั้นอีกเนี่ยอันที่จริงเนี่ยเรามีเพลงที่พูดเรื่องรัฐธรรมนูญในบริบทที่ประเทศไทยเนี่ยเพิ่งจะมีรัฐธรรมนูญเป็นฉบับแรกก่อนฉบับที่มันจะมีมาเรื่อยๆจนเกือบจะ20เนี่ยฉบับแรกเนี่ยมันมีเพลงเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอยู่ครับเข้าหมดประวัติศาสตร์ก็คือเคยได้ยินไหมเพลงวันชาติ24มิถุนายนโอ้โหมันคงไม่ใช่เพลงที่เราจะฟังเวลารถติดหรือว่าฟังเวลาคิดถึงแฟนหรอกนะครับแต่เพลงมันน่าสนใจนะเพลงมันน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเพลงที่พูดถึงการสถาปนารัฐธรรมนูญขึ้นในประเทศไทยพูดถึงระบบระเบียบพูดถึงสิทธิเสรีภาพด้วยนะคะซึ่งเป็นฝีมือการประพันธ์ของครูมนตรีตาโมดนะครับในยุคนั้นยุคประมาณปีคือประกาศ24มิถุนายนเป็นวันชาติเนี่ยตั้งแต่ปี2481ครับทีนี้พอเป็นวันชาติปุ๊บก็มีการเฉลิมฉลองมีการประกวดเพลงแล้วครูมนตรีเนี่ยก็คงจะส่งประกวดแล้วก็ชนะการประกวดแล้วก็เพลงก็เผยแพร่เรื่อยมาจนกระทั่งวันชาติเนี่ยถูกยกเลิกไปในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ครับนะคะเปลี่ยนจาก24มิถุนาค่ะก็เป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวแทนครับแล้วเราก็ลืมกันไปเลยว่า24มิถุนามีความหมายอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคือทีนี้กลับมาที่ในเนื้อหาของเพลงนะครับคือเป็นเหมือนกับการเอา
ชาติกับรัฐธรรมนูญเนี่ยมาผูกโยงให้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับคือถือว่าคนในยุคก่อนเนี่ยให้ความสำคัญกับรัฐธรรมนูญมากเลยนะครับค่ะใช่ไหมฮะก็ถือว่าชาติกับรัฐธรรมนูญก็เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะแล้วก็พูดว่าการมีรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเป็นการคล้ายๆพูดยังไงดีอาจจะไม่พูดสละสลวยเหมือนกันเป็นการติดตั้งสิทธิเสรีภาพสถาปนาหลักเกณฑ์แล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีหลักประกันให้มีการคุ้มครองนะคะซึ่งก็ครับผ่านพ้นจากตรงนั้นมาก็ฉีกกันไปร่างกันใหม่ฉีกกันไปร่างกันใหม่ร่างกันใหม่นะครับร่างกันไปร่างกันมาจนร่างสุดท้ายนี่รู้สึกว่าบรรดาภาคประชาสังคมประท้วงกันยับเลยเพราะว่าการรับรองสิทธิเสรีภาพถูกยกโยงไปหมดเลยอ๋อครับซึ่งอันนี้จะต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าร่างที่สมบูรณ์จะออกมาเป็นยังไงในช่วงใกล้ประชามตินะครับแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็เริ่มไม่ค่อยมั่นใจในความสำคัญของรัฐธรรมนูญแล้วนะครับเพราะเปลี่ยนบ่อยเหลือเกินคือสมัยคือเคยมีเพื่อนที่เรียนกฎหมายเนี่ยนะครับเขามาเล่าให้ฟังว่าพอเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยก็จะมีปัญหากับพวกเด็กเรียนกฎหมายนี่แหละเพราะว่านะครับไปซื้อมาเล่มนึงก็หลายบาทพอถึงเวลากำลังเปิดหน้าแรกอ้าวรัฐประหารแล้วมันเร็วขนาดนั้นเลยคุณวางเลยวางเลยอาจารย์ไม่รู้จะสอนอะไรแล้วก็เอาเป็นว่าสร้างความเดือดร้อนให้ด้านกฎหมายใช่นะครับวันหลังก็ใช้อันนึงให้นานๆนิดนึงก็ดีนะครับเด็กจะได้หรือไม่ก็ไปลดราคาขายตำราและรัฐธรรมนูญให้มันถูกลงหน่อยนะครับค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามมันก็ผ่านพ้นมาจุดนี้แล้วเราก็หวังว่าเราจะซ้อมไปเรื่อยๆเราจะซ้อมครับซ้อมไว้ไม่ว่าอย่างไรนะครับก็ซ้อมขีดเราเขาเรียกว่าพอเริ่มมีสิทธิ์ได้แสดงความคิดเห็นก็ขอให้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นนั้น เราได้หวงแหนแล้วก็ตระหนักรักษามันเอาไว้นะครับช่วยกันออกมารณรงค์ท่านจะคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันก็เดี๋ยวกกต.ก็จะบอกแหละว่าออกมาทำอะไรได้บ้างทำอะไรแล้วถูกลงโทษบ้างครับผมไม่รู้แหละผมซ้อมกายอย่างเดียวตอนนี้แต่ว่ายังไม่รู้เลยนะจะฝั่งไหนนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าบัตรออกแบบมาเป็นยังไงปรากฏออกแบบมาให้มีช่องเดียวดิจิตอลช่องเดียวออกแบบมาให้มีช่องเดียวก็ว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่อย่างนี้ตอนไงช่วงนี้ก็เปิดเพลงรัฐธรรมนูญฟังไปพลางๆนะแค่ได้คิดถึงก็เป็นสุขใจครับก็สำหรับรายการซาวด์แท็กออฟไลน์นะครับก็เทปนี้ก็คงพอจะหอมปากหอมคอกันเท่านี้พอเฮ้อเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ใช่นะครับเดี๋ยวจะไม่มีเทปหน้านะครับเพลงในเทปนี้อาจจะหาลำบากนิดนึงนะครับยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเราพยายามกันแล้วจริงๆหาไม่เจอครับนะครับก็จนกว่าจะพบกันใหม่ครับเทปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับ